ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดนายอำเภอบางพลีเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด -19 รายที่35ของวัดบางพลีใหญ่กลางพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางได้เมตตาเผาศพผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งรายนี้เป็นรายที่35แล้วที่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแบบรัดกุมโดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอบางพลีเป็นประธานในพิธีทอดพระไตรบังสกุลและกดสวิตช์ไฟเตาเผาณเมนวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวมใส่ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิดดำเนินการเคลื่อนศพมายังเมนวัดบางพลีใหญ่กลางซึ่งทีมแพทย์มีขั้นตอนการจัดการดูแลร่างศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างรัดกุมตลอดจนขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทำให้ประชาชนมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งนี้หากญาติผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มีปัญหาทางด้านการเงินหรือหาที่ดำเนินการชาปนกิจศพไม่ได้สามารถมาติดต่อได้ที่ทางวัดบางพลีใหญ่กลางจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดThank you.